มานานแต่เป็นเพลงของอาจารย์เป็นที่รับของอาจารย์คือเพลงกลองยาวไม่เหมือนลำวงไม่เหมือนเพลงทั่วไปเพลงกลองยาวเป็นเพลงที่อาจารย์ใช้ล่าสุดกันอาจารย์กลองยาวมาเป็นทุกข์ได้แล้วก็ฟังมันเข้าอาจารย์แต่งให้ครับคุณชัยรินเองสิโรจน์ผู้ว่าเทพโพงามโอวาทเซ็กเตอร์ผู้แต่งกายแล้วก็ให้ช่วยกันร้องแล้วก็ก่อนที่อาจารย์จะเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตอาจารย์จะโอเล็กนักดนตรีโอตามบอกว่าอยากให้ตำราไปเขาไปโดนบังให้เราช่วยกันสื่อสารให้ยังเนื้อตรงนี้ต้องมีอาการติดต้องแล้วเดี๋ยวแล้วเราบทเพลงจะนำมาลองวันนั้นอาจารย์ก็ต้องสดให้วันก่อนที่จะไปหาบ้านเดี๋ยวไม่ช้าเนี่ยจะต้องออกแน่ถ้าป๋าไม่ตามแกไปก่อนนะต้องออกช่วงที่จะออกยังค่ะยังค่ะยังไม่ตามใช่ค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากไปนิดนึงกับผลงานของนักร้องนักร้องให้ลูกหลานหรือว่าเด็กรุ่นหลังๆได้มาเรียนรู้ได้เพลงเป็นแบบยอดของเพลงแหล่งเพราะว่าท่านนายกมาครับเพลงของอาจารย์สกอร์เจราเป็นเพลงลูกหลานที่ไปแล้วตั้งแต่เพลงกลองยาวเพลงแหล่รวมถึงการใช้ภาษาไทยก็คืออยากให้ลูกน้องคนรุ่นใหม่ครับท่านก็สนใจประวัติความเป็นชาติของชาติเราและเป็นประวัติของอาจารย์สกอร์เจราศิลปินแห่งชาติท่านได้ฝากเอาไว้อยากให้ตำราฉบับนี้อยู่จัดงานวันเกิดนะครับเราลองทดลองพิสูจน์กันด้วยอาจารย์ไปตรงที่เห็นไม่รู้ว่าเขาจะผ่านอาถรรพ์นี้ไปได้หรือเปล่าร้านคุณชินกรไก่ลาดนะครับอยู่ที่วัดมหาธาตุบางเขนนะครับฝนตกนะฝนตกบรรยากาศฝนตกน้ำท่วมอย่างดีไม่ของนะไม่ของกันเลยค่ะ